นักวิชาการท่านหนึ่งครับออกมาเปิดเผยผลวิจัยนะครับหากคนไทยติดโควิดสายพันธุ์โอมิครอนทั้งหมดจะสูญเสียใครบ้างในครอบครัวครับหาคำตอบพร้อมกันครับกับ TN ประเด็นใหญ่ Insight ครับคนไทยกำลังอยู่ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนที่ติดต่อได้ง่ายแพร่กระจายได้เร็วกว่าสายพันธุ์อื่นๆก่อนหน้านี้มีประเด็นถกเถียงเรื่องความเห็นทางวิชาการโดยเฉพาะจากนายแพทย์มนูลีเฉวียงวงศ์แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจผู้ป่วยหนักและโรคผู้สูงอายุโรงพยาบาลวิชัยยุทธที่ออกมาย้ำหลายครั้งว่าอีกไม่นานทุกคนต้องติดเชื้อเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่จนทำให้โรคสงบลงนายแพทย์มนูลย้ำว่าโควิดสายพันธุ์โอมิครอนแพร่เร็วและติดต่อได้ง่ายกว่าเดลต้าเกือบ3เท่าฉะนั้นผู้ติดเชื้อต้องพุ่งแน่นอนตอนเดลต้าระบาดคนไทยติดเชื้อเกือบประมาณ2ล้านคนฉะนั้นรอบนี้ต้องมากกว่าหลายเท่าตอนนี้เพิ่งขึ้นมาประมาณ 400,000 คนเท่านั้นหลังจากนี้ตัวเลขจะพุ่งขึ้นอีกพอผ่าน1เดือนก็จะกลายเป็นขาลงแต่รอบนี้ประชาชนได้วัคซีนเยอะแล้วเกือบ 70% ได้ครบ2โดสอีกเกือบ 25% ได้3โดสซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญเพราะหากติดเชื้อจะมีอาการเพียงเล็กน้อยบางคนไม่มีอาการไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลอีกทั้งโอมิครอนมีความรุนแรงลดลงเยอะมากอย่างน้อยๆ70เท่าเมื่อเทียบกับสายพันธุ์เดลต้าเมื่อความรุนแรงลดลงต่อให้คนติดมากกว่าเดิม 3-4 เท่าคนนอนโรงพยาบาลและเสียชีวิตก็จะไม่มากฉะนั้นรอบนี้ระบบสาธารณสุขรับมือได้ทางฝากฝั่งนักวิชาการอย่างดร.สารศรีอัตธรรมลงอาจารย์พิเศษคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าให้ความเห็นว่าในกรณีที่แย่ที่สุดหากคนไทยติดโอมิครอนทั้งหมดจะต้องสูญเสียใครไปบ้างถ้าพวกเรา move on ระดับติดเชื้อทุกคนใครอยู่ใครตายใครกำพร้าคาดการอย่างเลวร้ายที่สุดเราจะไปต่อได้หรือไม่กับตัวเลขนี้คำนวณจากสถิติการเจ็บป่วยเสียชีวิตของแต่ละช่วงอายุโดยใช้ข้อมูลสถิตินับจากโอมิครอนระบาดของผู้ที่ฉีดและไม่ฉีดวัคซีนเท่าที่สามารถหาได้ได้ผลการคำนวณคร่าวๆเป็นสถานการณ์เลวร้ายที่สุดที่อาจเกิดขึ้นได้ถ้าทุกคนในประเทศติดเชื้อทั้งหมดภายในรอบปีผลการคำนวณสังคมไทยจะต้องสูญเสียใครไปบ้างหากคนไทยติดโอมิครอนทั้งหมดผู้เสียชีวิตทั้งหมดอยู่ที่ 274,379 คนแบ่งออกเป็นปู่ย่าตายายผู้สูงวัย60ปีขึ้นไป 234,036 คนเสาหลักครอบครัวอายุ 40-59 ปี 34,016 คนวัยสร้างเนื้อสร้างตัวอายุ 30-39 ปี 2,686 คนคนหนุ่มสาวที่กำลังตามหาความฝัน 20-29 ปี 2,014 คนวัยรุ่นที่เพิ่งจะได้ออกท้องโลกกว้าง 10-19 ปี 1,023 คนเด็กๆอันเป็นที่รักของคนทุกวัย 0-9 ปี 605 คนอัตราการตายจากโอมิครอนตอนนี้อยู่ที่ 0.2% ของผู้ติดเชื้อและจะเพิ่มขึ้นเป็น 0.4 ทันทีเพราะคนสูงวัยจะติดเชื้อเพิ่มในสัดส่วนที่สูงกว่าปัจจุบันมากเพราะจะหลบยังไงก็ไม่พ้นทุกๆเสาหลักครอบครัวที่หายไปย่อมหมายถึงเด็กกำพร้าที่เพิ่มขึ้นซึ่งในที่นี้ก็คือเด็กกำพร้าที่จะเพิ่มขึ้นหลายหมื่นคนในทันทีถ้าโควิดไม่หายไปและยังอยู่กับเราต่อไปเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นซ้ำๆทุกปีอยากให้พวกเราทุกคนเห็นว่าทุกคนต้องติดเชื้อเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่มันเป็นทางเลือกที่เลือกไม่ได้และไม่เลือกโดยเด็ดขาดถ้ามีอำนาจที่จะเลือกได้ดูจากผลวิจัยที่ออกมาเปิดเผยก็ค่อนข้างน่ากลัวนะฮะแต่ไม่ใช่เรื่องจริงนะแค่เป็นการคาดการณ์ไว้เฉยๆว่าถ้าคนไทยทั้งหมดติดสายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยจะมีใครเจ็บป่วยใครตายใครเสียชีวิตบ้างนะครับแต่มันจะไม่เกิดขึ้นเลยครับถ้าเรามีการป้องกันตัวเองอย่างดีที่สุดนะฮะอย่าลืมฮะหน้ากากก็ต้องใส่นะฮะวัคซีนก็ต้องไปรับนะครับเข็ม3หรือว่าบูสเตอร์เนี่ยก็ต้องไปด้วยนะครับใช่ค่ะขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการ TNN ประเด็นใหญ่ช่อง16นะครับอย่าลืมนะฮะกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์นะครับในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่คุณผู้ชมฮะจะไม่ได้พลาดนะครับรายการที่สำคัญครับทั้งรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายด้วยครับ